เพื่อนถ้าเป็นผู้หญิงอะเนาะอยากเลี้ยงวัวในตอนเนี้ยถามว่าน่าเลี้ยงไหมน่าเลี้ยงค่ะเพื่อนเพราะว่าราคาวัวมันถูกแต่ว่าเราแล้วเราจะดูยังไงอะจะดูยังไงว่าวัวตัวไหนสวยวัวตัวไหนไม่สวยสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะคะถ้าอยากจะเลี้ยงวัวหรือว่ามีโอกาสเนาะอยากจะศึกษาเรื่องวัวดูก่อนอะไรเงี้ยวันนี้นวลก็จะมาแบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆเอาเป็นแบบว่าถ้านวลจะซื้อนวลจะดูอะไรมั่งเนาะไปดูกันนะคะเพื่อนๆว่าถ้านวลจะซื้อวัวมาเลี้ยงสักตัวเนี่ยนวลจะดูตรงไหนบ้างเพื่อนๆก็เอาไปต่อยอดได้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนาะถ้าอยากจะเลี้ยงวัวในช่วงที่ราคาวัวมันถูกก็จะได้ซื้อแม่พันธุ์ที่ถูกๆนะคะแล้วก็เอามาเลี้ยงเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าก็คงจะดีขึ้นถามว่าทำไมอ่ะก็เพราะว่าวัวกว่าจะเลี้ยงโตเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ2ปีกว่าแต่ในการบริโภคเนื้อวัวในประเทศเราก็ยังดีเลิศอยู่นะคะแล้วก็ยังกินกันเยอะอยู่ไปดูกันค่ะว่ามีวิธีการดูวัวยังไงวัวแบบไหนที่เรียกว่าสวยนวลก็จะมาดูว่าหางยาวไหมลำตัวยาวไหมตัวนี้ผอมหน่อยนะคะเพื่อนแต่ว่าสวยจัดว่าสวยขาใหญ่ไหมหูเป็นโบ๊ทด้วยหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาสวยไหมดูคอดูหลังตรงไหมปีเป็นยังไงคือดูสีมันมีหลายสีนะคะเพื่อนสีแบบนี้เพื่อนชอบไหมแต่ถ้าสีแบบนี้ถ้าผสมกับบาร์มันแดงเลือดร้อยลูกออกมาก็จะแดงเข้มก็ถือว่าสวยลูกเขาออกเป็นอย่างนั้นค่ะตัวนี้ให้ลูกแล้วกี่ปีให้ลูกแล้วกี่ตัวตัวนี้ให้ลูกแล้ว2ตัวแต่ยังไม่ได้ผสมอีกตัวนี้ชื่อน้องกำไรนะคะเพื่อนๆถ้าสมัยนู้นที่นวลซื้อมานี่มัน 50,000 เนาะตัวเนี้ยแม่ลูกเขาท้องอยู่อ่ะเขาท้องอยู่แล้วก็มาคลอดมาก็เป็นแม่ลูกซื้อมา 50,000 แล้วก็ตอนนี้เท่าไหร่ไม่รู้ไม่สนไม่อยากรู้มองถือว่าสวยเลยค่ะตัวนี้ค่ะถ้าเขาอ้วนท้วนสมบูรณ์ก็จะสวยมากตัวนี้เชื่องมากก็จะดูว่าเชื่องไหมหน้าตาสวยหน้าตาน่ารักกินเก่งกินหญ้าเก่งแล้วก็เชื่องก็จะประมาณนี้แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนชอบไหมคะคลิปแบบนี้ถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วถ้าคนไหนชอบก็อย่าลืมเม้มมาให้กำลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีเพื่อนๆแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ